สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแอปหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า RNI Film นะครับเป็นแอปที่สามารถทำให้ภาพที่เราถ่ายกลายเป็นภาพเสมือนถ่ายฟิล์มได้นะครับนี่นะครับดูแถวล่างสุดนะครับตัวที่2ทางด้านซ้ายนะครับ RNI Film นะครับโหลดมาตอนนี้ฟรีนะครับตอนนี้ฟรีอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้านี่จะเสียตังค์หรือเปล่าลองดูนะครับปั๊บพอกดเข้ามาใน RNI ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับมีเขียนว่าโหลดโฟโต้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับปั๊บเขาให้ทีนี้ก็จะเห็นรูปต่างๆนะครับเราก็เลือกรูปจากอัลบั้มต่างๆได้เลยนะครับผมมาเลือกจากคาเมล่าโหลนะครับเลือกรูปไหนดีผมเลือกรูปที่ผมยังไม่ได้แต่งรูปแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างเช่นภาพนี้นะครับภาพนี้นะฮะพอกดเลือกภาพปุ๊บเราก็กด use นะครับปั๊บก็จะมีหน้าตามาให้เลือกนะครับมีหน้าตาเป็นรูปฟิล์มหน้าตาเป็นรูปเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูรูปฟิล์มก่อนแล้วกันนะครับก็ทุกนะฮะเขาจะมีให้เลือกหลายอย่างครับมี Fuji SP100 เห็นไหมครับพอกดปุ๊บก็เปลี่ยนกดปุ๊บก็เปลี่ยนนี่นะฮะกดปุ๊บก็เปลี่ยนเห็นไหมครับมีเลือกหลายฟังก์ชันมากลักษณะถ้าใครเคยใช้ฟิล์มสมัยก่อนก็จะเป็นสีแบบฟิล์มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโทนฟูจินะครับถ้าเห็นไอ้แถบเขียวๆข้างล่างนี่แสดงว่าเราใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้จะเสียตังค์ทันทีนะครับ139 บาทนะครับอย่างว่าของฟรีก็จะมีให้ประมาณนึงนี่คือ Instant นะครับก็กดเลือกได้อีกจะให้เลือกจะกดไปเลือกขาวดำก็ได้นะครับนี่นะฮะกดเลือกขาวดำก็ได้นะครับหรือสามารถเปลี่ยนไปแบบวินเทจก็มีนะครับมีอัลฟาคัลเลอร์ปี40นะครับนี่มี40แบบอุ่นมีหลายอย่างนะครับมีฟิล์มแบบเป็นเนกาทีฟฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครเคยถ่ายฟิล์มก็จะเข้าใจนะครับมีเป็นฟิล์มสไลด์นะครับเยอะแยะนี่นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับนี่คือฟังก์ชันที่เขาเซตมาให้แล้วเป็นฟิล์มลองมาดูฟังก์ชันแบบปรับเองนะครับนี่กดเข้าไปที่ตรงเหมือนรูปเครื่องมือเป็นเซตติ้งนะครับปรับความสว่างได้ปรับมืดดำได้ปรับคอนทราสต์ให้คอนทราสต์เยอะจัดจ้านขนาดไหนก็เลือกเอานะครับนี่เราปรับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับผมชัดอะไรก็ว่าไปนะครับมีภาพแตกๆเอาทำให้เกมมาภาพมันขึ้นก็มีนี่นะฮะมีหลายอย่างนะครับปรับเงาได้สว่างมากน้อยมีไฮไลท์หรือฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ทำให้เราปรับนะครับให้เราปรับได้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับนะปรับเป็นฝุ่นหน้าจอนี่ฮะคล้ายๆเหมือนมีฝุ่นที่ภาพก็มีนะครับลองไปใช้กันดูนะครับวิธีเซฟออกก็ง่ายมากนี่นะครับถัดจากแถบเหมือนปุ่มเครื่องมือนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเซฟออกเราจะเซฟในคาเมล่าโลอินสตาแกรมทวิตเตอร์ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าลองใช้กันดูนะครับ RNI Film นะครับผม